สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Food and Snack นะครับวันนี้เราจะมาทำมีเย็นกันนะครับฮิตกันมากในกลุ่มมาม่าติดชีพเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าวัตถุดิบมันมีอะไรบ้างนะอย่างแรกก็คือสาหร่ายนะครับเนี่ยผมหาซื้อแบบนี้เอาสาหร่ายเท่าแก่น้อยต้นหอมนะครับตามมีตามเกิดนี่แล้วก็วาซาบินะครับนี่ผมชอบอันนี้นะวาซาบิบดสูตรเชฟคานิซื้อได้ที่โลตัสเอ็กเพรสนะครับอันนี้อร่อยวาซาบิตัวนี้อร่อยอร่อยกว่าแบบทุ่งนะครับโดยส่วนตัวผมชอบแบบนี้น้ำเย็นนะครับเอาไว้แช่เส้นตัวนี้นะครับนี่อันนี้ก็ได้จากโลตัสเอ็กเพรสนะครับหาง่ายมากผมดูแล้วเส้นมันน่ากินมากเลยเนี่ยดีกว่าเราไปซื้อมาม่านะครับนี่เรามีไทเปหน้าตาแบบนี้เขาเขียนว่าราเมนมีอะไรจะใช้ได้400กรัมไม่ถึง40บาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีได้ที่โลตัสเหมือนกันง่ายๆนะครับมันมีราเมนนะเสร็จแล้วใจหลักเนี่ยที่มันยากที่มันหากันยากจังเลยนี่คือตัวนี้นะครับน้ำซุปเนี่ยแล้วแต่ท่านไหนหาได้นะครับอย่างของผมได้ยี่ห้อยามาโมริมานะครับขวดไซส์เล็ก250 ml นะครับตัวนี้เป็นน้ำซุปเข้มข้นอัตราส่วน3ต่อ1นะเขาเขียนไว้เนี่ยเห็นไหมนี่นะครับโอ้220นะครับก็ไปคราวนี้เขาก็จะบอกอยู่ว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับซึ่งมันจะมีนี่เห็นไหมครับมันจะมีคำหนึ่งที่มันบอกว่ามาจากปลาสกัดนะครับ 1.5% นะครับแล้วเขาก็จะบอกสูตรที่เราเอามาใช้นะครับมาใช้กับสูตรอะไรบ้างอย่างของเราเนี่ยซาลูโซเมนก็คือ1ต่อ2นะครับใช้น้ำ2เท่าต่อน้ำซุป1เท่านะครับน้ำซุป1น้ำ2นะครับซาลูโทมินอุด้ง1ต่อ5นะครับเขาก็จะบอกนาเบอันนี้เขาบอกว่ารสชาติโอเคเรามันหาซื้อง่ายสุดแล้วเพราะว่าผมสั่งออนไลน์เอาเพราะที่บ้านไม่มีขายนะครับออนไลน์เอาเวลาไอ้เนี่ยใจหลักสำคัญก็คือตัวนี้นะครับหนึ่งในสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเคยใช้ตัวนี้แล้วมันยังไม่โอเคเท่าไหร่คือตามจังหวัดมันหาได้แค่นี้ครับทาคุมิเนี่ยมันยังไม่โอเคเท่าไหร่เจ้าทาคุมิเนี่ยครับยังไม่โอเคเท่าไหร่อาจต้องปรุงเยอะทั้งน้ำตาลทั้งอะไรเนี่ยมันซึ่งมันยุ่งยากแต่เจ้าตัวเนี้ยถ้าได้มาโอเคเลยนะครับหลักๆเขาไปซื้อกับแมคโครนะไอ้แบบเนี้ยมันมีของเอโร่ก็อร่อยเหมือนกันนะครับในกลุ่มเขาบอกอร่อยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลงมือทำกันเลยนะครับว่ามันทำยังไงนะโอเคเริ่มเลยก็หม้อเปิดน้ำรักเลยเราก็รอน้ำเดือดนะครับช่วงรอน้ำเดือดเราก็จะมาล้างต้นหอมกันนะครับล้างมันอย่างนี้เลยโอเคแล้วก็เอาเยตรงนี้มาหน่อยนิดนึงตัดตรงปลายทิ้งนิดนึงโอเคแล้วก็หั่นเลยนะครับโอเคประมาณนี้หั่นหอมประมาณนี้แล้วเราก็รอเส้นเดือดนะครับก็นี่เอาสักหนึ่งก้อนละกันวันนี้รอก่อนประมาณนี้นะครับเอางี้เลยถึงใจก็ประมาณครึ่งช้อนครับน้ำเดือดแล้วนี่นะน้ำเดือดแล้วเราก็เอาลงไปเลยนั่นก็หักเก็บอึบมันยังไม่สุกเราต้มต่ออีกหน่อยนะครับตอนนี้เส้นเหมือนจะได้แล้วนะครับผมชิมแล้วเราก็จะพักเส้นนะครับโดยนี่นะน้ำเย็นๆเลยนะครับเทใส่ชามนะครับ
ทไปเลยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเราจะล้างเส้นก็เอาน้ำมาเสร็จแล้วก็ค่อยๆเอานี่ลงมาตรงนี้นะครับแบบนี้นะนี่เอาลงไปเลยนะครับแล้วก็จะให้เส้นมันคลายร้อนนะครับแล้วก็มีน้ำเย็นขวดหนึ่งอยู่นะแล้วก็ใส่ขวดหนึ่งอย่างนี้นะแล้วก็ดื่มน้ำทิ้งได้เลยโอเคเดี๋ยวก็จะได้หมี่เย็นแล้วชิมก่อนนะโอ้ได้เลยนะเนี่ยอือฮึโอเคครับเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงน้ำกันถ้วยแล้วขวดนี่นะครับเราจะผสมมาตราส่วน1ตัว1ก่อนนะตราส่วน1ตัว1นะครับประมาณนี้ก็ได้หนึ่งตัวหนึ่งลองดูก่อนนะเดี๋ยวก็คนผมว่ามันยังเค็มไปนิดอ่ะนี่นะปุ่มแอบเอาไปแช่จนขึ้นน้ำแข็งเลยโอเคจะได้ยินโอเคลองใส่นิดนึงแล้วชิมดูนะครับโอเคได้แล้วครับเค็มนิดเดียวพอเสร็จแล้วก็วาซาบินะครับบีบลงไปเลยโอเคแล้วก็คนนะครับน้ำแข็งแสงลงไปที่เส้นนิดนึงนะครับนี่แต่น้ำแข็งลงไปสักหน่อยมันจะได้อร่อยในเส้นบะหมี่นะครับแข็งก้อนลงไปสักนิดนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้จะได้เย็นนะครับสดชื่นเสร็จแล้วเจ้าตัวนี้นะครับก็พร้อมเสิร์ฟแหละแล้วก็โรยต้นหอมลงไปผมชอบไปเยอะผมก็ใส่เยอะๆไปเลยนะครับแบบนี้ไปเลยนี่นะครับแบบนี้บะหมี่เย็นกับตัวหอมก็พร้อมแล้วนะครับคราวนี้ส่วนขนมนี่ไม่ต้องอะไรมากครับนี่ครับพร้อมเสิร์ฟแล้วเมนูบะหมี่เย็นนะครับไปกินกันก่อนนี้นะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วนะบะหมี่เย็นนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ